สวัสดีครับเพื่อนๆของกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันใหม่นะครับเกม Smash Hit นะครับก็เป็นรีวิวเกมนึงนะที่ผมเคยเล่นมานะครับ2รอบนะครับรอบนี้ก็พยายามอะไรวะเนี่ยผมผ่านด่าน1แล้วนะครับเราต้องไปนะครับสตาร์ทใหม่นะครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับเล่นเกมไงนะเกมก็สนุกครับเล่นออฟไลน์ได้นะไว้เบื่อๆนะครับก็เล่นนะก็คือเราต้องโชว์คือโยนลูกบอลนะไปให้ชนอันนี้นะแล้วก็จะได้3นะครับไอ้ลูกบอลมาเพิ่ม3นะประมาณนั้นแหละนะครับมันกะให้มันแม่นนะครับจำไม่โดนประมาณนั้นแหละนะครับไม่จำเป็นต้องร้อยเพราะถ้าโยนชน10อันใช่ไหมครับมันก็จะดับเบิ้ลให้นะเป็น2อันนะครับเราต้องระวังนะครับลืมกดปุ่มเพิ่มนั่นนะเมื่อกี้เฮ้ย3แล้วไอ้ดำๆนี่คือมันชนเราจะลดพลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไอ้ดำๆนะครับถ้าลดพลังปุ๊บแล้วลูกบอลเราก็เหลือ1ลูกเลยนะครับเหลือ1ลูกอ่ะอ๋อ1ลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่แน่เลยเฮ้ยตายแล้วเกือบหมดพลังแล้วครับครับยิงได้ไม่หมดนะครับมีเวลาหมดนะลืมดูเมื่อกี้เรามี85ลูกครับยังไปได้85อันนี้ก็เป็นพลังด้วยนะถ้าเราชนเราจะลดพลังนะครับนี่ไงแบบนี้ไงครับลดพลังนะครับพอเช็คพอยต์ผ่านอันหนึ่งไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วรอบ2ไม่เห็นให้ดำเกินต้องระวังนะครับอย่างแรงนะครับไปด่านไหนแล้วไม่รู้นะไปซ้ายไปขวาได้ไหมเนี่ยปล่อยไม่มีลูกให้ผมเก็บเลยโอเคดันโอ้ดัน3แล้วตอนนี้โอ้โหกดโดนเกือบคนขึ้นมาไม่บอกกันเลย
19เราจะรอดไหม15ครับเฮ้ยเยอะเว้ยแปดนะครับลำสามนะครับโอเคนะครับโอ้โหไปด่านใหม่นะเรายังไม่เห็นไอ้ยังไม่เห็นมันจะบอกว่ายังไม่เห็นมีอะไรนะถ้าเราซื้อต่างครับเกตพรีเมียมนะครับเราก็จะไปต่อได้มีกี่ดาวนี่โคตรยาวอ่ะยาวเกินนะครับครึ่งเดือน2เลยนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถ้าเราไม่ซื้อนะครับไม่เสียตังค์ให้มันก็ต้องเริ่มใหม่จะสตาร์ทนะครับถ้าใครเล่นเทพนะครับก็มาแชร์ได้นะครับเอาวิดีโอให้ผมนะประมาณนั้นนะไม่มีอะไรมากนะก็สนุกสนานนะเป็นเกมออฟไลน์นะเล่นโหลดไปเล่นกันได้ครับเล่นบนเครื่องบินเล่นบนนู่นเล่นบนนี่นะครับตอนไม่มีเน็ตไม่มี Wi-Fi ไม่มี 3G นะก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้าครับก็สนุกสนานนะไหนๆ see you okay นะ in the next video นะครับผมนับพิธีสันนะครับสวัสดีครับ